สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ9วิชาสามัญธันวา58นะครับโจทย์บอกว่าให้ u v และ w เป็นเวกเตอร์ใดๆในระบบพิกัดฉาก3มิติพิจารณาข้อความต่อไปนี้กอไก่ u cross v w เท่ากับ u v cross w ขอไข่ u cross v cross w เท่ากับ u cross v cross w เป็นวงเล็บนะครับข้อคอควาย u ลบ v u บวก vเท่ากับขนาด u กำลัง2ลบขนาด v กำลัง2ข้ององู u ลบ v cross u บวก v เท่ากับ2เท่าของ u cross v โอเคพี่แบงค์ค่อยๆดูทีละข้อนะครับพอเห็นข้อกอไก่เนี่ยมันเป็นทั้งดอททั้ง cross เนี่ยพี่แบงค์นึกถึงกฎของการวิ่งต่อเส้นนะครับเราบอกว่าถ้าหากว่าอันนี้คุณสมบัติข้อที่1ที่เราจะคุยกันก็คือ u dot v cross w มันมีค่าเท่ากับให้ล็อกไว้ว่าตัวเครื่องหมายเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วเอา u วิ่งไปต่อแถวข้างหลังเอา v กับ w ขึ้นมามันจะยังมีค่าเท่ากันอยู่นะครับและเช่นเดียวกันในที่นี้พี่แบงก์ก็สามารถเอา w ขึ้นมาหน้าสุดแล้วก็เอา u แล้วก็ cross v ก็คือเอา v ไปต่อแถวข้างหลัง w ขึ้นมา u ขึ้นมานะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันเหมือนกับว่าเป็น w อยู่ข้างหลังหมายถึงว่าการดอทเป็นวงเล็บสลับที่กันอยู่พี่แบงก์ก็เลยนึกถึงคุณสมบัติที่2ก็คือ u.v มีค่าเท่ากับ v.u สามารถสลับที่กันได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าพี่แบงก์เริ่มทำที่ข้อกอไก่นะครับพี่แบงก์บอกว่าตัวนี้ u cross v.w ถ้าสลับที่การดอทก่อนเพื่อให้มันเอา w ขึ้นมาอยู่ข้างหน้าแล้วตัวนี้ก็คือ u cross vหลังจากนั้นเขาอยากให้เอา u มาอยู่หน้าสุดพี่แบงก์ก็เลยเอา u วิ่งนะครับใช้กฎข้อนี้วิ่ง u ขึ้นมาข้างหน้าแปลว่าดอทแล้วก็ v สลับขึ้นมาแล้วก็เอา w ไปต่อแถวข้างหลังปรากฏว่ามันเท่ากับเท่ากับฝั่งขวาพอดีดังนั้นข้อกอไก่จึงเป็นข้อที่ถูกส่วนข้อขอไข่คุณสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มนั้นไม่ว่าจะทั้งดอทหรือทั้ง cross นะครับมันไม่ได้มีการว่ามันเท่ากันนะครับข้อ3u.v แล้ว .w ไม่สามารถเท่ากับ u แล้ว .v.w ได้นะครับไม่สามารถแม้แต่ cross เองก็ตามมันไม่มีข้อนี้อยู่นะครับมันไม่มีกฎการเปลี่ยนกลุ่มเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้ข้อขอไข่ก็เลยเป็นข้อที่ผิดอีกส่วนข้อคอควายเป็นกฎการแจกแจงการดอทโอเคกฎการแจกแจงถ้าข้อคอควายเป็นยังไงเราบอกว่าถ้าข้อที่4นะครับการแจกแจงการดอทถ้าข้างในเป็น v บวก w เราสามารถบอกได้ว่ามันคือ u.v บวก u.w ดังนั้นในที่นี้ถ้าหากว่าพี่แบงค์กระจายออกมามันคือ u ลบ v dot u บวก vแล้วพี่แบงก์ก็แจกแจงเข้าไปโดยที่การดอทเนี่ยแจกแจงเข้าไปธรรมดาก็กลายเป็น u.u บวก u.v ก็คือกระจาย u ตัวหน้าเข้าไปนะครับเหมือนคูณพหุนามหลังจากนั้นกระจายลบ v เข้าไปก็กลายเป็นลบ v.u ลบ v.v ซึ่ง u.u นั้นได้ขนาด u กำลัง2นะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติถัดมาข้อ5 u.uได้ขนาด u กำลัง2ถ้า u cross u ได้เป็นเวกเตอร์0นะครับตัวนี้ออกมาพี่ยังก็บอกว่าทีนี้ u.v กับ v.u เนี่ยเนื่องจากกฎข้อ2มันมีค่าเท่ากันอยู่แปลว่า2ตัวนี้ก็ตัดกันทิ้งไปตัวนี้สุดท้ายก็คือกลายเป็นลบขนาด v กำลัง2แปลว่าข้อคอควายก็เป็นข้อที่ถูกเช่นกันสุดท้ายข้ององูเราหา u ลบ v cross กับ u บวก v ซึ่งมันมีกฎการกระจายการ cross นะครับข้อ6คือถ้ามี u cross v บวก w ก็จะเป็น u cross v บวก u cross w นะครับซึ่งถ้ามาจากด้านหน้าก็ต้องกระจายเข้าไปที่ด้านหน้านะเพราะว่าการ cross นั้นถ้าหากว่าเราสลับที่กลายเป็น u cross v จะมีค่าเท่ากับลบของ v cross u ดังนั้นถ้าพี่แบงค์แจกแจงเข้าไป
ตัวนี้ก็เลยกลายเป็น u cross u บวก u cross v เอาลบ v กระจายเข้าไปก็กลายเป็นลบ v cross u ลบ v cross v ซึ่งจะเห็นว่า u cross u จากกฎข้อ5 u cross u ได้0แปลว่าตัวนี้หายไป v cross v ได้เวกเตอร์0ตัวนี้หายไปทีนี้ตัวนี้เป็น u cross v ตัวนี้เป็นลบ v cross u เราบอกว่าลบ v cross u มันคือ u cross v ป่ะครับจากคุณสมบัติข้อ7งั้นพี่แบงค์แทนค่าไอ้ก้อนนี้ทั้งก้อนกลายเป็นบวกด้วย u cross v ดังนั้นตัวนี้ออกมาก็เลยกลายเป็น2เท่าของ u cross v ซึ่งข้ององูก็เลยกลายเป็นข้อที่ถูกดังนั้นข้อนี้ถามว่าถูกกี่ข้อนะครับคำตอบก็คือข้อ4ถูก4ถูก3ข้อนะครับข้อนี้ก็จะเล่นพวกเรื่องคุณสมบัติเนาะคุณสมบัติการของเวกเตอร์การดอทการครอสต่างๆก็เช็ค4ช้อยเนี่ย4กไก่ขไข่คควายงองูเล่นคุณสมบัติซะเยอะเลยจะต้องท่องจำให้แม่นๆเลยนะครับพวกคุณสมบัติพวกนี้โอเคครับ